กรรมการทรงผมชื่อทงทองก็ไปประชุมเขา กรรมการที่ว่านี่ก็มีอำนาจตามเรื่องแบบทงเรื่องทงนี้ก็จะคอยดูแลว่าใครจะทงชาติใช้อย่างโน้นอย่างนี้ต้องมาขออนุญาตนะข้างหน้านี่มีพิพิธภัณฑ์ทงชาติไทยทำสายรัดข้อมือมาเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้แล้วก็รณรงค์ความสำคัญให้เห็นถึงเรื่องประวัติอันน่าภาคภูมิใจของธงไตรรงค์ที่จะครบ100ปีบริบูรณ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นจะทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี2460นะครับนี่ก็มันจะครบ100ปีอยู่ในอนาคตอันไกลแล้วเรื่องนี้จะเข้าที่กรรมการผมนะครับเมื่อวานก็มีเรื่องหนึ่งเข้าที่จริงมันมาหลายเดือนแล้วแต่กรรมการไม่ได้ประชุมบ่อยท่านจำในที่กาก้าของเราได้ไหมเขามาแสดงเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วอ่ะผมก็ไม่ได้ไปดูนะเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรนะแต่เข้าใจมีฉากหนึ่งในตอนหนึ่งตอนกลางด้วยแกก็แต่งตัวหวาดเสียวตามที่แกเคยแต่งมาตลอดชีวิตแกนั่นแหละแกขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ปักธงชาติหลายท่านถ้าเป็นคนเคร่งครัดหน่อยก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่มีความรู้สึกว่ามันชอบกลอยู่นะมันควรจะอะไรผมรู้ละแต่เรื่องนี้เมื่อผมไปนักกฎหมายเสียด้วยก็มีคำพิพากษาฎีกาบอกไว้ด้วยคำพิพากษาฎีกาเคยวางแนวหรือมาตรฐานว่าความผิดที่จะเป็นการดูหมิ่นธงเนี่ยมันต้องมีเจตนาพิเศษว่าตั้งใจจะทำเพื่อดูหมิ่นเช่นไปอยู่ที่หน้าสถานทูตสมมติไหนก็ได้เราธงใช่ไหมมันกระทืบเสียจุดไฟเผาไอ้แบบเนี้ยจะพบว่าเจตนาดูหมิ่นชัดแต่การที่เลดี้กาก้าเอาธงมาปักไว้ข้างหลังรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแกไปแกทำทุกประเทศในมุมของคุณกาก้าเนี่ยนะแกบอกแกให้เกียรติเพราะเห็นว่าแกก็อยากจะเอาใจคนประเทศนั้นแล้วจะแสดงให้แกนุ่งจงกระเบนขี่มอเตอร์ไซค์มาแกก็ทำให้เป็นแกก็ต้องแต่งตัวเหมือนที่แกเคยแต่งมาแหละแกก็เอาธงชาตินั้นมาปักข้างหลังแกไปเกาหลีก็ทำเงี้ยแกไปประเทศไหนก็ทำเงี้ยถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลกันคงไม่ผิดหรอกจ้างให้ก็ไม่ผิดแล้วไงกระทรวงวัฒนธรรมผมก็มีหน่วยงานหน่วยหนึ่งชื่อศูนย์เฝ้าระวังอะไรทั้งอย่างผมรู้วันงานงบตกประมาททั้งวันศูนย์เนี่ยคอยเฝ้าระวังเรื่องต่างๆนานาหน้าสงสารหน้าใครทำงานศูนย์เนี่ยนะชีวิตจะไม่มีความสุขเลยนะศูนย์เฝ้าระวังนี่ก็เขียนจดหมายมาหาผมล่ะบอกว่าจะทำไงกันดีผมก็เมื่อวานก็คุยในระหว่างกรรมการการตำราจดหมายแล้วมันก็ไม่ผิดเนาะจะเป็นว่าจะผิดจะผิดก็จับแกไม่ทันแล้วจะออกไปนอกประเทศต่างชาติหรือว่าจะสำคัญถึงแค่ไม่ผิดแล้วทำไงเขาฝ่ายเลขานุการเสนอทางเลือกมาสองทางอันที่หนึ่งเขียนจดหมายถึงBEC เทโรซึ่งเป็นคนจัดบอกอีกหน่อยเวลาจะจัดประเด็นก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับวัฒนธรรมแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ดูให้มันเหมาะสมกันแล้วกันนะนี่พอไหวกรรมการมาเขียนจดหมายหา BC ก็แล้วกันอันที่สองเขาเสนอจะฝ่ายเลขาให้เขียนจดหมายหาเลขาก้าเรื่องหัวหน้าอย่าทำนะผมจะงงๆในข้อสองเนี่ยว่าผมควรเขียนจดหมายหาเลขาก้าหรือไม่แล้วมันแกจะรู้จักผมไหมแต่ผมรู้จักแกหรอกแต่แกรู้จักผมแล้วผมเขียนไปนี่แกไม่หัวเราะใส่ผมเหรอหรือจะเขียนไปว่าอะไรเพราะเรื่องก็ผ่านประมาณเกือบปีแล้วนะผมก็ตกว่าท่านนั้นผมขอความคุณาท่านกรรมการเขียนถึง PEC เห็นได้พอไหวแล้วนะเลยที่กาก้าปล่อยกันเถอะแล้วก็ทำบุญทำทานผมได้กันไปนี่คือผมจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่แต่โดยลำพังของเราเองนะเราอยู่คนต่างชาติต่างภาษาความเข้าใจว่าทำที่แตกต่างหลากหลายเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ออกเราเรื่องธงต่อไปได้เฮฮาหายมากเลยเมื่อวานในเรื่องแอปโดยให้สำนักงานทนายความเขียนมาเพราะว่านอกจากค่าขายโทรศัพท์เขาแล้วนะครับเขามีแอปพลิเคชันซึ่งคนก็ไปโหลดแอปพลิเคชันบางอย่างก็ฟรีบางอย่างเก็บสตางค์99เซนต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะมันจะมีแอปพลิเคชันอันนี้เขาทำทั่วโลกแล้วล่ะว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยสามารถจะโหลดแอปพลิเคชันที่ใช้ก็จะเป็นข้อความว่าอยู่ที่เมืองไหนและมีธงชาติประเทศนั้นอยู่ด้วยนะติดอยู่เขาขออนุญาตว่าบริษัท Apple นะผมถ้าผมพูดว่า Apple ถูกก็แล้วกันนะ
Apple เนี่ยขอมาว่าจะขอทำแอปพลิเคชันแบบที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีธงชาติไทยอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยเพราะทำนี้กับทุกประเทศทั่วโลกเลยล่ะเราก็มานั่งนึกคิดตบบัตรบ้าไปเรื่อยๆว่าถ้าว่าเขาเอาด้านท่องเที่ยวมาถ่ายข้างหลังเป็นวัดพระแก้วนะแล้วก็ถ่ายรูปมามีรูปวัดพระแก้วเป็นฉากหลังนั่งท่องเที่ยวอยู่ข้างหน้าแล้วมีธงชาติอยู่ตรงมุมก็ไม่เลวนะก็เป็นรูปที่สวยเขาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กในอะไรเขาก็คนก็เลยรู้ว่าที่ข้างหลังสิ่งก่อสร้างที่เขาไม่คุ้นตาเนี่ยแต่สวยเหลือเกินเนี่ยอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่เมืองไทยก็มีธงชาติมีคำว่าไทยแลนด์อยู่ด้วยมันก็แลดูดีแต่สมมติว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็มีอยู่ที่คลองน้ำเน่าแห่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายคลองเหมือนกันแล้วไงก็ถ่ายรูปคลองน้ำเน่าอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วมีเอาแอปพลิเคชันไทยแลนด์อยู่เหมือนกันมีธงชาติเหมือนกันอ่ะแล้วก็มาแล้วเวลาถามว่าแอปเปิลมีปัญญาไปห้ามไหมว่าเฉพาะข้างหลังต้องสวยข้างหลังห้ามไม่สวยไม่มีปัญญาแอปเปิลมีปัญญาผมจะมีปัญญาไปห้ามแอปเปิลไหมก็มีปัญญาอีกอ่ะสุดท้ายก็แบบแล้วจะไม่อนุญาตดีไหมทั้งโลกเขาทำมาหมดเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแต่เรานี่แหละแล้วจะบอกแล้วอีกหน่อยใครจะโหลดเรื่องนี้ทำจดหมายมาหาปลัดสำนักนายกซะก่อนก็แล้วกันจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องมันก็ไม่ได้นะนี่ผมจะบอกเทคโนโลยีมันไปไกลและเร็วจนกระทั่งบางทีมันเกินอำนาจควบคุมของเราเกินอำนาจควบคุมของเราเราไม่สามารถจะไปสั่งซ้ายหันขวาหันกับมันได้นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ก็ไม่เลวนะสำหรับการทำงานเราเองอีบุ๊กมันถูกกว่าการพิมพ์เป็นเล่มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์มันไปได้เร็วและกว้างขวางเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรที่เป็นคนที่คุ้นเคยเทคโนโลยีซึ่งควรสันนิษฐานว่าเป็นคนที่นั่นแถวที่3เป็นต้นไปสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่าไปนึกว่ามันไม่ดีหรือมันไม่ดีทั้งหมดหรือมันดีทั้งหมดไม่ใช่หรอกครับมันอยู่ที่คนใช้ต่างหากว่าเราจะใช้อย่างไรกับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นนะครับคือประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอความคิดเบื้องต้นต่อที่ประชุมแห่งนี้ครับผมว่าในการทำงานของเรามีโจทย์ที่ท้าทาย